สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมาดามมีทับทิมนี่เนาะซื้อมาแล้วก็ลืมไปเลยมันก็เลยเหี่ยวทีนี้มาเห็นอีกทีนึงว่ามันเหี่ยวแล้วนี่จะกินได้ไหมลองดูกันเนาะมาเลยทดลองดูกันใกล้ๆฝันเลยมาดามก็จะฝันตูดมันก่อนนะตูดมันก็หัวมันก่อนอุ้ยเม็ดใหญ่มากเลยมาดูซิว่ามาดามจะปอกถูกวิธีไหมใหญ่มากเลยยังดีอยู่ค่ะมาดามก็จะกรีดตามรอยมันเลยนะตามรอยที่ว่ามันมีสีขาวๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผงพวงอย่างนี้นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะไม่ยากเลยแต่ก่อนจะปอกก็ต้องล้างทับทิมซะก่อนเด้อล้างทับทิมล้างมือเราให้สะอาดก่อนเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้มันต้องป้องกันตัวไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายผ่านไปครึ่งลูกแล้วค่ะอันนี้ลูกที่หนึ่งคือสองก็ทำเหมือนกันนะคะฝานที่ก้นมันเหมือนเดิมอุ้ยลูกนี้สีแดงกว่าเก่าอีกนี่ลูกนี้แดงอย่างนี้ท่าทางจะหวานมาดับใจดูใกล้ๆลูกที่สองนะคะเป็นไงคะลูกที่สองจะสีคล้ำกว่าลูกแรกนิดนึงนะคะแม่อดใจไม่ไหวขอชิมหน่อยหวานหวานมากเลยมันก็กระเด็นกระดอนเป็นเรื่องปกตินะคะของทับทิมเสร็จแล้วค่ะทับทิมเหี่ยวๆของมาดามสีแดงค้ำๆนี่ลูกที่หลังสีสดๆนี่ลูกแรกนะคะมี2ลูกได้เยอะเลยค่ะชามนี้ใบใหญ่มากด้วยสีค้ำๆท่าทางจะหวานหวานจริงๆสีแดงหวานเหมือนกันอร่อยมาค่ะมากินทับทิมด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามมาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ